ผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าตองสี่นี่นะครับเขาผมขอดูว่าผมขอดูบัตรตำรวจแต่เขาไม่มีอันนี้เขาไม่มีแสดงให้ผมแต่ตอนนี้ผมถามว่าผมผิดอะไรเขาบอกผมเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ผมแบบว่าเนี่ยผมอยากให้ดูว่ามาเรียกตรวจฉี่ผมแล้วตอนนี้มาตาไหนที่สามารถตรวจฉี่ผมมาตา44ทวิกกล่าวไว้ว่าจราจรกล่าวไว้ว่าคุณสามารถตรวจได้เฉพาะรถที่เป็นป้ายเหลืองถูกไหมถามก่อนจักรยานยนต์คุณไม่มีสิทธิ์รถส่วนบุคคลคุณไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เฉพาะตรวจคนขับเฉพาะรถป้ายเหลืองหรือรถขนส่งร่วมขนส่งนี่นะครับเป็นแค่อาสานะครับผมผิดอะไรก็ไม่รู้นะมาเรียกผมตรวจแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขารออยู่หน้าสามห่วงตอนผมออกมาผมไม่เห็นอันนี้ผมไม่เห็นเลยแล้วก็บอกว่าผมเขามีคนให้ตามมาผมเห็นเขาสองคนขับมาโดยที่ว่าเขาไม่บอกว่ามีผู้ใหญ่ส่งมาว่าขอดูว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยถามว่าคดีอะไรผมก็ยังไม่ได้ด่าคุณเลยผมก็ไม่ได้ด่าคุณเลยก็ไม่ได้ด่าก็รู้ว่าไม่ได้ด่าก็พูดจาถูกหน่อยก็พี่บอกผมก็ต้องบอกว่าผมจอดอยู่หน้าสามห่วงเห็นคุณต้องสงสัยผมเลยตามมาก็ถามว่าต้องสงสัยคดีอะไรคดีอะไรครับก็ไม่ได้คดีอะไรก็สงสัยว่ามีอาวุธหรือมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอาวุธตรวจจบแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ขอดูบัตรตำรวจเขาไม่มีให้ขออนุญาตติดไหมผมเคยยอมรับขออนุญาตตรวจหน่อยได้ไหมครับแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรจะตรวจผมก็ผมไม่ได้ตรวจเดี๋ยวผมให้เข้ามาตรวจอีกทีนึงก็ไม่ได้ตั้งด่านไม่มีหมอไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาผมนะผมจะกลับบ้านพูดดีๆอดีตโอเคครับเพื่อนโอเคพูดดีๆโอเคบอสหน้าปอดปอดบางปูเขากล่าวถึงคุณเกียงไกรคนที่ผมดูประจำเขาบอกว่าไปเรียกคุณเกียงไกรมาจับอันนี้นะอันนี้จะส่งให้ดูด้วยถูกไหมพี่พูดถูกกันไหมมาหรอพี่ดูนะพี่มาร์คพี่มาร์คพี่ผมโดนอยู่เนี่ยสภ.บางปูพี่เขาบอกว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยผมขอดูบัตรอะไรเขาไม่ให้ดูเลยพี่มาร์คตอบด้วยพี่ไม่มีใครอยู่เลยรอไปก็ไม่รับแต่เย็นไม่ได้แล้วผมมีธุระของผมใช่ให้เยี่ยมเป็นโหลเลยเพื่อนใช่หน้าศูนย์ฟอร์ดอยู่หน้าตองสี่ทางเข้าตองสี่เมื่อกี้ก็บอกมีอะไรก็เขาบอกว่าคุณเกียงไกรด้วยก็ผมว่าเนี่ยเครื่องอยู่เพราะว่าผมดูพอมาตา44เขากล่าวไว้ว่าไอ้43จราจร43ทวิกได้กล่าวไว้ว่าสามารถตรวจฉี่ได้เฉพาะคนขับรถร่วมขนส่งรถที่เป็นป้ายเหลืองถ่ายนะเอาได้เขาบอกว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทีนี้ผมให้ตรวจหมดแล้วแล้วเขาตอนนี้เขาบอกว่าขอดูใบเขาเขาไม่ให้ดูเขาบอกเขาไม่มีแล้วเขาจะให้ผู้ใหญ่มาโอ้รออยู่แล้วพี่จริงยอมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเวลาผมใช่ให้ใส่ชุดอาสาครับใช่ครับขอดูบัตรตำรวจไม่มีถ่ายคลิปได้นะพี่ได้ครับดูได้ครับพี่ชื่ออะไรครับครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อธิวานาศรีสุขครับธิวานาศรีสุขนะครับโอเคครับผมนี่ครับสองคนพี่สามารถเปิดให้ดูได้ไหมได้ครับขอดูได้ไหมครับได้ครับเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วได้ครับครับนี่นะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับผมบางปูครับพี่บางปูผมทำถูกจราจรหมดนะครับใส่หมวกกันน็อกมีใบขับขี่มีทุกอย่างนะครับผมวันนี้เอาพีโน่มา504วันนี้04มาเต็ม045 0454มีหมดโอ้โหแค่คนเดียวแบบมันมีปัญหา50ฟอร์ดแล้วอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยครับผม
สวัสดีครับไม่ชอบเครื่องที่นอนต้องโทรเบอร์โทรอะไรไม่อยู่ไหนเนี่ยแชร์ไปเลยครับผมแชร์กันไปเลยครับที่ลงออกมาแล้วชนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนี่ยเสียเวลากูมีธุระต่อมาเต็มเลยเอาเลยเนี่ยมาเลยนี่นะครับผมโดนตั้งแต่5โมงประมาณ5โมง10ประมาณ5โมง10นะครับ5โมง10ครับผมตรวจผมไม่ตรวจแล้วทีนี้ผมขอตรวจคือเขาขอดูบัตรเขาแล้วเขาคือไม่มีให้ดูแล้วทีนี้เขาบอกว่าจะไปเรียกผู้ใหญ่เขามาอ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาเป็นรถเลยสวัสดีทุกคนด้วยเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยถามในคดีอะไรยังไม่ตอบเลยเอ้าอ๋อเขาแล้วตรวจแล้วไม่เจออะไรใช่ก็เนี่ยจะไอ้นี่ใช่เสียเวลาตอนเหลือแต่ตรวจเยี่ยวเนี่ยก็ยังถามเลยว่าสามารถตรวจผมได้ด้วยเหรอในจราจรยังไม่มีกล่าวเลยนี่ครับผมโดนแน่ไม่รู้กะนี่ไว้เลย53คนสวัสดีทุกคนด้วยครับผมหน้าศูนย์ฟอร์ดบางปูตรงใต้กับตองสี่ครับหน้าสามวันเขาขี่รถออกมาก็เลยตามเขามาดูขออนุญาตแป๊บนึงนะครับคนแล้วคนไม่เจออะไรพี่ครับขออนุญาตนะครับได้สั่งให้เข้ามาไหมสั่งให้ผมตามผมมาไหมอะไรนะสั่งให้ตามผมมาไหมเมื่อกี้รถติดตรงนี้มาไม่ทันอ่ะฟังนะติดอยู่รถติดอยู่คือก็ขี่มาขออนุญาตตรวจสอบตรวจคนแล้วไม่เจออะไรก็เลยสอบถามว่าเคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าเคยแล้วเราขออนุญาตตรวจปัสสาวะขออนุญาตตรวจแล้วตอนนี้ก็เลยเสพมาเลยอันนี้ผมปฏิเสธเพราะว่า1ไม่สามารถตรวจได้ถ้าว่าไม่มีหมอ2มาตรา44ทวิกของจราจรเขาบอกไว้ว่าห้ามตรวจได้เฉพาะ1รถป้ายเหลือง2รถร่วมขนส่งหรือว่ารถประจำทางแล้วทีนี้ผมถามขอดูบัตรหน่อยไม่มีบัตรให้ผมดูถ้าเป็นอาสาไม่สามารถทำนี้ได้1อาสาสามารถช่วยโบกถูกไหมครับช่วยโบกพวกตั้งด่านถูกไหม2ช่วยขับรถให้ตำรวจนี่ไม่มีตำรวจทั้งคู่เลยขับตามมาแต่ไม่ทันรถมันติดอ้าวขับตามมาไม่ทันอ้าวเขาตรวจสอบก่อนได้ครับได้ครับตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วใครตรวจสอบได้ใจเย็นขอตรวจสอบไม่เย็นครับผมเพราะว่าที่บ้านผมเรียกตัวครับถ้าถูกต้องไม่มีปัญหาแค่นั้นเองนี่นะครับอันนี้อ่ะแกดูแล้วนะครับรถเราหรือเปล่ารถน้าครับรถน้านะไม่เป็นไรนะฮะนี่เอกสารรถนะครับอันนี้เอามีใบขับขี่นะครับใบขับขี่มีครับได้นี่นะครับไม่ดีแล้วนี่นะครับจักรยานยนต์อันนี้จักรยานยนต์นะครับไม่จำกัด CC แล้วเพราะว่าต่อ5ปีวันหมดอายุ2566ถูกไหมครับดูได้ครับหน้าลงหน้ารถดูได้ครับแบบขี่มีแสดงได้หมดเลยครับขอดูสำเนารถได้ครับได้รถชื่อใครนะรถชื่อน้าครับรถว่าโดนแต่ครับโอเคถ้าตรงก็ไม่เป็นไรต้องตรวจสอบก่อนได้ครับได้เราจะไปไหนเดินทางไปไหนไปหายายครับเพิ่งเลิกงานครับทำงานอยู่เรืองสยามครับซอย6ดีระหว่าง8ดีครับนพดลแต่นะครับอันนี้ใบอันนี้ทะเบียนบ้านเขาอยู่ไหนตอนนี้น้าทำงานอยู่แอมบาสเดอร์เขาจะไม่กลับ
นี่ครับผมมีใบทุกอย่างเลยครับครบนี่บัตรประชาชนแต่ตอนนี้เขาไอ้นี่เหมือนกันตอนแรกหนักกว่านี้อีกครับอย่างนี้ใช่ครับผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเรียกญาติมาก็ได้เราเป็นพยานญาติผมไม่ว่างอยู่แล้วครับญาติผมเดินไม่ไหวญาติหรือเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนก็ความสบายใจไปดีวะเอาคนอยู่ใกล้สุดใกล้สุดใช่ผมไม่ยอมอยู่แล้วพี่เอ็มผมด้วยด่านก็ไม่ได้ตั้งด้วยแล้วผมถามจะเนี่ยคือโหอยู่ไหนวะใช่จริงไม่ยอมเพื่อนเอาสจเล้งโหเล้งแซ่บด้วยพี่ไม่ยอมหรอกจริงผมไม่ยอมจริงครับถ้าเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวก็ดีแล้วก็บอกแล้วผมไม่ยอมอยู่แล้วครับผมสุดใจของเราก็ความบริสุทธิ์ใจแล้วผมขอดูอ่ะผมทำไมไม่ให้ผมดูมั่งผมขอดูผมมั่งแล้วผมขอตรวจด้วยได้ไหมได้ครับผมขอตรวจด้วยครับมีผมไม่ได้ผมได้เอาตรวจข้างผมเลยนะได้ได้ได้โอเคดูความสบายใจได้ทุกอย่างใจเย็นไม่เย็นหรอกครับผมเครียดแล้วเครียดแล้วที่บ้านผมเครียดเหมือนกันใช่โอเคพี่ฝากมาหน่อยครับใช่ๆพี่มาเลยหน้าศูนย์ปลอดพี่หน้าศูนย์ปลอดเลยพี่ใครคือใครคุยกับพี่ผมครับสวัสดีพี่ต้อมพี่สวัสดี55คนนะครับสายลุยคุยกับใช่พี่เดี๋ยวให้คุณไอ้นี่ด้วยเพราะว่าเขาอ้างถึงคุณเกียงไกรด้วยให้มาจับเขาโอเคนะสงสัยเราชอบแบบนี้เนาะก็ผมดูไปผมดูเพราะว่ามันศึกษาเรื่องของผมโอเคความชอบส่วนตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเจ๊ใช่พี่เอมาเลยพี่ไอพี่เอมาเลยพี่ไม่สองคนแล้วครับผมมันอันตรายรถไปเยอะมาฝั่งนี้มันอะไรครับผมสองคนมาเชิญครับนี่นะไม่มีอะไรนะครับดูได้เลยสบัดให้ดูหมดเลยแล้วไม่ลงไม่เชิญผมไม่ลงนี่นะครับผมเอาผมไปตรวจแล้วมา5คนนะครับโดยพื้นฐานไม่มีอะไรเลยครับสิ่งของเราใช่ผมพูดได้อยู่แล้วรถฟีโน่เจ๊รถฟีโน่โอเคไม่เป็นไรครับพวกเราเมื่อสุดนะครับมีกี่ซองครับพี่มีกี่ซองไหมทำไมครับ
ผมขอตัวเขาด้วยมาดิได้ครับได้ผมขอตัวได้ไหมได้ครับได้เรามามาขออีกซองนึงครับขออีกซองนึงขออีกซองนึงเป็นชุดของไบไบโอไบโอไลน์แต่ผมขอรอพี่ผมมาได้ไหมไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวผมก่อนนะได้ผมยืนผมเดินให้สิทธิ์เต็มที่เลยเนี่ยผมมีสิทธิ์ของผมอยู่แล้วซองพุ่งแก่นะครับครับแล้วมีสิทธิ์เรียกตำรวจตรวจได้เหรอไม่ใช่ตำรวจมีสิทธิ์เรียกอาสาสมัครอะไรอาสาเรียกผมได้เลยเหรอได้ครับได้ยังไงครับอาสามีหน้าที่อะไรครับอธิบายตอนนี้มีเหตุต้องสงสัยเนี่ยเขาแจ้งมาใครแจ้งครับเราขับรถยังไงเมื่อกี้ขับรถไงก็ออกจากเลนซ้ายเพื่อมาขวาเปิดไฟเลี้ยวเรียบร้อยข้างหน้ามีรถตำรวจข้างขวาเป็นรถ36กำลังเปิดไฟเลี้ยวเข้าซ้ายผมออกขวามาปุ๊บผมยูเทิร์นปุ๊บเขามองหน้าผมแล้วเขาก็คุยกับคนข้างหลังอะไรไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ตีรถกลับมาผมก็ขับชิดซ้ายมีอารมณ์โมโหอะไรโมโหอยู่แล้วผมเสียเวลาผมเรากำลังไปไหนครับกลับบ้านหายายครับยายป่วยยายเดินไม่ไหวนี่แค่นี้เหรอที่โมโหมากเลยโมโหดีครับยายผมนะครับแล้วสมมติว่าถ้าพี่เรียกตรวจไม่ใช่เขาตรวจพี่เรียกได้ไหมก็ได้ครับผมขอดูบัตรอะไรก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์มาเรียกผมเลยก็ผมก็บอกขอดูบัตรได้ไหมเขาไม่ให้ดูแล้วเขาก็เงียบแล้วเขาก็เขาบอกว่าเดี๋ยวโทรหาฟังพี่คนนึงมาถูกไหมผมโอเคครับผมใจเย็นเพื่อเจ้าพนักงานตอนได้ตำรวจมาแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วผมใจเย็นก่อนใจเย็นพี่รู้สึกเราเหมือนโกรธแค้นตำรวจเลยโกรธอยู่แล้วผมโกรธอาสาไม่ได้โกรธตำรวจเพราะน้าผมก็เป็นอาสาแต่อาสาไม่ได้เป็นอย่างนี้อาสามีหน้าที่ทำอะไรผมถามก่อนอาสามีหน้าที่ทำอะไรครับใจเย็นใจเย็นนี่พอดีแล้วอาสามีหน้าที่ทำอะไรครับมีหลายหน้าที่หน้าที่เช่นหลักๆอ่ะเป็นผู้ช่วยของตำรวจอีกทีนึงช่วยอะไรบ้างครับช่วยตำรวจมีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลอีกทีนึงและช่วยอะไรบ้างครับทุกวันนี้ตำรวจมีกี่คนน้องหนุ่มรู้ไหมไม่รู้มีแค่หลักไม่กี่แสนคนเองประชากรประเทศไทยมีกี่คนครับ60ล้านคนคิดว่า1แสนกับ60ล้านดูแลกันทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครับจำเป็นจึงต้องมีตรงนี้ขึ้นแล้วมีอาสาเขาไว้ให้ช่วยอะไรครับช่วยทุกอย่างเลยที่ตำรวจทำแล้วทำคนเดียวไม่ได้ไอ้ที่เช่นเนี่ยพี่มีกันอยู่2คนถูกไหมครับต้องดูแลพื้นที่โซนนี้ทั้งหมดใช่เมื่อเจอบุคคลต้องสงสัยอาจจะขับรถเร็วหรืออะไรก็ช่างซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกเราตรวจเดี๋ยวเขาบอกว่าพวกพี่ให้เขามาแล้วทางนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าเขาสงสัยผมโดยที่พี่ยังไม่ได้บอกว่าเรียกนะโอเคนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเขาสงสัยอะไรเขาเรียกเราแล้วตอนเนี้ยใช่เขาก็ติดต่อประสานพี่มาพี่ก็มาแล้วพี่ก็มาดูแลก็เจอเราอาการแบบเนี้ยเป็นพี่ก็สงสัยผมอันนี้ผมก็โมโหเหมือนกันเพราะผมขอดูอะไรไม่ได้เลยส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่มีอะไรผิดกฎหมายเขาก็จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจนเสร็จอันนี้ตรวจค้นจนเสร็จแล้วตอนนี้ผมจะไปเสร็จแล้วอันนี้เขาบอกว่าขอแลบลิ้นอะไรหมดแล้วเขาหยุดสักวันนึงเขาถามผมว่าเล่นยาไหมยอมรับว่าเคยเล่นผมถามว่าเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมครับเสร็จแล้วผมบอกว่าเลิกกินยาหรือยังผมบอกเลิกมาแล้ว3ปีครับผมแล้วทีนี้ผมบอกขอให้ขอดูบัตรหน่อยเงียบสักพักโทรมาหาใครไม่รู้ให้มาด่วนเร็วๆรับสายดิเมื่อกี้มีอารมณ์โมโหด้วยไม่เป็นไรจุดนะไม่เป็นไรตอนนี้ตำรวจมาแล้วเมื่อกี้รถติดมาเร็วไม่ได้เมื่อกี้เราเห็นสภาพการจะไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนยัดแล้วไม่มีไม่มียัดต้องพูดไม่มียัดไม่มียัดไม่เขาพิมพ์มาเขาพิมพ์มาเขาพิมพ์กันมาผมเลยบอกไม่โดนยัดถามว่าพี่เสียหายไหมเสียหายอันนี้ผมขอโทษโอเคนะแล้วอย่างเราเสียหายอะไรบ้าง1เวลาถ้าพี่ขอโทษได้ไหมได้โอเคงั้นตอนนี้ตรวจเพื่อให้มันสิ้นสุดได้ไหมจะได้รอพยานหน่อยเพราะว่าพี่มาตั้ง5คนผมมาคนเดียวพยานไม่ผมไม่รู้จักผมไม่รู้ผมขอรอนะใครจะมานะพี่ผมพี่ตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับอยู่นี่ครับสามห่วงตอนนี้เขากำลังเดินทางมาใช่ครับได้ครับเพราะผมเสียเวลาแล้วขอพวกพี่เสียเวลาหน่อยโอเคให้สิทธิ์เต็มที่ใครอยู่ใกล้โอเคมันไม่มีอะไรเลยหนุ่มก็ผมขอตั้งคนต่างตรวจไงได้เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดใจได้พร้อมหรือยังครับได้ผมพร้อมแล้วแต่ผมรอผมอ่ะพี่อย่าหมองยางผมพร้อมผมตลอดผมอายุตรงนี้เราเสพสื่อมาเยอะมองไม่ได้เสพสื่อครับเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยผมเคยโดนแกล้งหรือยังไงโดนแกล้งครับใครแกล้งผมโดนไปบำบัดโดยที่ผมไม่มีสารฟังก่อนแต่บำบัดโดยที่ไม่มีสารเขาบอกว่าผมเสพอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมโดนในนี่ด้วยตอบไอ้วัดสิจันไม่แล้วเราไปปกครองหรือเปล่าครับเราไปได้ยังไงไม่รู้ผมไม่มีสารผมไปกินไอ้นี่อยู่แล้วผมเพิ่งกินน้ำลงไปเขามาถึงมารวบผมเลยไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นฝ่ายปกครองรวบคนไทยเจ้าหน้าที่ตรวจหรือว่าฝ่ายปกครองตรวจเป็นอาสาเลย
เหมือนจะเริ่มมีอารมณ์ใจเย็นๆก่อนก็มันเลยคืองานสามวันทุกวันนี้เนี่ยพี่ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าร้องไห้รอเรื่องร้องดิพี่ผมมันเจ็บที่ใจทุกคนมีตาบาปในใจหมดอ่าโอเคไม่เป็นไรมันคือสาเหตุที่เราใช่เกียรติอาสาตรงๆเลยเป็นคนปากอย่างนี้ด้วยแล้วคนตรงๆด้วยไอ้กูอยู่ตองสี่เพื่อนอยู่ตองสี่ตรงศูนย์ฟอร์ดเนี่ยไม่เจอที่ไม่ต้องจับจิ้มมาเลยเนี่ยปกติเขาไม่ฉี่ให้ใครมาตุกที่เนี่ยไอ้นี่คือผมก็ไอ้นี่เหมือนกันตั้งแต่โดนมาครั้งนั้นผมก็เครื่องครั้งแรกเราต้องไปศึกษาดีว่าเป็นเจ้าที่ฝ่ายไหนครั้งแรกที่ประชาชนขอตรวจผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รู้ไหมว่าต้องขึ้นแบบไหนยังไงถึงมีสารดูเป็นไหมลองเอาซองข้างหลังเรามาดูอ่านวิธีการใช้อ่านออกไหมภาษาอังกฤษเราเข้าใจเปล่าเข้าใจอยู่ครับเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ผลบวกคือมีสารผลลบคือไม่มีครับผลบวกขึ้นกี่ขีดครับขึ้น2ขีดครับเอ้ยขึ้นขีดเดียวแต่ผลลบก็คือ2ขีดตัวบนให้เราได้เข้าใจด้วยไม่ได้ความสบายใจทุกฝ่ายยังครับยังนี่อยู่ครับขีดเดียวโอ้เพิ่งเคยเห็นจมถึงไหมเนี่ยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจเลยเนี่ยตรวจให้ชาวบ้านเลยเนี่ยไม่เป็นไรครึ่ง2ขีดครึ่งเพื่อความสบายใจของน้องขีดครึ่งยังไงก็ยังไงขีดใหญ่และขีดจางผมเคยโดนขีดจางด้วยก็คือขีดจางดูให้เสร็จนี่ขึ้น2ขีดครั้งแรกเนี่ยน้องผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่โดนแต่เพื่อความสบายใจของน้องใช่ผมก็ความสบายใจผม127คนสวัสดีทุกคนด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับน้องผลแบบนี้ผลลบผลลบคือไม่มีสารอันนี้เดี๋ยวผมรอคือเจ้าหน้าที่นายนี้ก็บริสุทธิ์โอเคครับผมบริสุทธิ์แล้วโอเคอันนี้เราขอให้เต็มที่เลยนะเนี่ยเหลือแบบเหลือ 1% นะถ้าว่าน้องไม่โชว์เขาต้อง127คนเขาก็เป็นพยานได้แล้วมั้งก็โชว์ได้นี่ทุกคนพี่เกดอยู่ไหนพี่ไมค์คนได้ไหมหนุ่มฉีกเองตรวจเส้นเลือดครับเส้นเลือดในตาอักเสบโทรศัพท์เอาเน็ตต้นไม้ไว้ก่อนก็ได้เนี่ยส่องไปทางเราอ่ะเขาจะได้ไม่ขาดตอนอยู่ตองสี่พี่ได้ยาหยอดแล้วก็ยาดับแล้ว